ัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organizeสวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะวันนี้ The Organize Podcast มาพบกันเป็นเอพิโซดที่210นะคะสร้างสมดุลอย่างไรเมื่อมีหลายบทบาทในเวลาเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นแม่เป็นลูกเป็นตัวเองนะคะทุกบทบาทสำคัญหมดเลยจะทำในเวลาเดียวกันจะสร้างสมดุลได้อย่างไรนะคะวันนี้มาหาคำตอบด้วยกันในเอพิโซดนี้ค่ะเช่นเคยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากซิกหน้าประกันภัยค่ะต้องขอขอบคุณซิกหน้าประกันภัยด้วยนะคะที่ร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community นะคะเพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะมาเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีหลายๆคนชอบทักทายชอบมาพูดคุยกันกับโจ้ในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการสร้างสมดุลนะของการทำมีหลายๆบทบาทอยู่ในเวลาเดียวกันนะคะอย่างโจ้นี่ก็มีทั้งการเป็นคุณแม่จริงๆใช่ไหมแล้วก็เป็นคุณแม่จำลองของคนที่ของน้องๆที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจจะเป็นคุณแม่ของรุ่นน้องที่ชอบมาทักด้วยอะไรอย่างนี้เราทุกคนนะคะมีหลายบทบาทในคนเดียวกันนะคะหลายครั้งเลยนะที่เราอาจจะได้ยินคำเปรียบเปรยนะคะเช่นการสวมหมวกหลายใบการมีหลายร่างนะคะการมีหลายโหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นผู้บริหารเป็นนักเรียนเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นคนรักนะคะถ้าคิดดีๆนะไม่ใช่ว่าใครๆก็ต้องการแต่เราในทุกบทบาทลองคิดดีๆนะไม่ใช่ว่าใครๆก็ต้องการเราในทุกบทบาทตัวเราเองเนี่ยก็ต้องการบทบาทเหล่านั้นด้วยเหมือนกันเนาะเพื่อให้มาเติมเต็มชีวิตของตัวเราเช่นกันนะลองยกตัวอย่างนะสมมติถ้าวันนี้ตื่นมาปุ๊บอ้าวกลายเป็นโจ้คนเดียวแล้วไม่ได้มีลูกๆไม่ได้มีสามีก็คงเหงาเหมือนกันเนาะจะทำกับข้าวเช้าให้ใครกิน อย่างเงี้ยใช่ไหมหรือแบบเอ๊ะแล้วถ้าไม่มีออฟฟิศบริษัท RGB 72อู้เราจะไปทำงานกับใครเนี่ยใช่ไหมเหมือนกันเนาะอย่างนี้แหละคุณเองก็ลองสำรวจตัวเองนะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าทุกคนต้องการเรานะจริงๆเราก็ต้องการทุกคนแล้วก็เราก็ต้องการทุกบทบาทนั้นด้วยเราเป็นเจ้าของชีวิตของเรานะเราเลือกได้นะคะทีนี้แล้วเราจะบาลานซ์ทุกบทบาทที่เราเองก็ต้องการเหล่านั้นได้อย่างไรนะนี่มาลองฟังเทคนิคกันดีกว่านะคะเทคนิควันนี้นะโจ้เตรียมมาทั้งหมด7ข้อนะคะซึ่งก็มาจากทั้งประสบการณ์ของตัวเองนะคะจากคนรอบข้างที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็จากอาร์ติเคิลจาก Forbes ด้วยนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวคนที่เขียนนี่ก็ต้องบาลานซ์หลายๆบทบาทด้วยเหมือนกันนะคะมาข้อแรกค่ะชวนคุณแบบนี้ก่อนข้อแรกนะชวนคุณแยกภาพกว้างระหว่าง professional view และ personal view นะคะถ้าสังเกตดีๆนะคุณจะพบว่ามุมมองของ professional view ก็คือด้านการทำงานใช่ไหมเช่น managing director นะ account executive project manager เนี่ย professional view เนี่ยนะจะต้องการทักษะแล้วก็ห่วงเวลาที่เป็นมาตรฐานสำหรับคนรอบข้างนะเช่นบอกว่าอันเนี่ยเป็น managing director ต้องมีทักษะของการบริหารงานบริหารคนถูกไหมทำมาแล้วกี่ปีมีประสบการณ์20ปีโอ้โหอันนี้ใช้ได้เลยเนาะมีทั้งทักษะแล้วก็ห่วงเวลาที่ถูกต้องมาตรฐานดีงามมากเลยนะแต่ถ้ากับ personal ล่ะคะpersonal view เช่นอะไรบ้างเช่นเป็นคุณแม่เป็นเพื่อนเป็นลูกใช่ไหมคะpersonal view เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นมาตรฐานของความพึงพอใจของตัวคุณเองกำกับฉันเป็นแม่ที่ดีหรือยังนะฉันเป็นลูกที่ดื้อหรือเปล่าฉันเป็นคนรักที่มีเวลาให้ความสัมพันธ์มากพอไหมใช่ป่ะมันจะมีความพึงพอใจของตัวคุณเองเป็นตัวกำกับถูกไหมเพราะฉะนั้นนะที่ชวนคุณแยก professional view แล้วก็ personal view นะเพราะจะเป็นการเตือนคุณนะว่าสำหรับ professional view เนี่ยมันอาจจะมี standard มาตรฐานเป็นตัวชี้วัดคุณก็ระบุไปเลยว่าโอเคในมุมมองของการเป็น professional view คุณมี job description คุณมีนู่นนั่นนี่กางออกมาไปเลยแต่กับ personal view แล้วนะคะมันจะมี quality หรือคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องกำกับนะคะดังนั้นเนาะคุณจะเอา quality กับ quantity มา
ข้ามในการวัดกันก็ไม่ได้นะใช่ไหมจะบอกว่านี่เป็นแม่มา20ปีแล้วเนี่ย20ปีของการเป็นแม่มันต้องเทิร์นโปรมันไม่ใช่นะใช่ไหมแต่ละบทบาทมันก็มีการเติบโตแตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นข้อแรกนะชวนคุณแยกนะคะภาพกว้างระหว่าง professional view แล้วก็ personal view นะคะเพื่อให้คุณได้มองเห็นตัวเองชัดเจนว่าตอนนี้คุณมีกี่บทบาทกันแน่นะต่อมาทริคข้อที่2นะคะจุดสมดุลของเราไม่เท่ากันค่ะข้อนี้ชวนคุณเลิกเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนรอบข้างนะคะบริบทและหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันสมดุลของเพื่อนเรานะอาจจะเหมาะในการวิ่งตอนเช้าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับวิ่งตอนเช้าเพราะเรามีรายการอันนี้บอกตัวเองเราอาจจะเหมาะกับการวิ่งตอนกลางคืนตอนเย็นใช่ไหมเราอาจจะเหมาะกับการวิ่งตอนเช้าแค่วันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์ส่วนจันทร์พุธศุกร์เนี่ยเหมาะกับการวิ่งหรืออาจจะเป็นวันพักก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดสมดุลที่ดีที่สุดนะคือจุดที่ดีที่สุดของตัวคุณเองที่สำคัญนะเมื่อหาจุดสมดุลได้แล้วนะคะจุดสมดุลที่ดีที่สุดของคุณในวันนี้กับวันข้างหน้าก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยเพราะตัวคุณเองและคนรอบข้างนะคะรวมถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมันไม่เคยจะเหมือนเดิมเลยมันเปลี่ยนแปลงเสมอนะคะเราทุกคนต่างเติบโตขึ้นตลอดเวลาสถานการณ์รอบข้างก็เปลี่ยนตลอดเวลาดังนั้นจุดสมดุลของเราไม่เท่ากันเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็เลิกเปรียบเทียบกับตัวคุณเองเมื่ออดีตด้วยนะว่าจุดสมดุลของเรามันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะต่อมาข้อที่3นะคะรู้แล้วนะอะไรคือ professional รู้แล้วนะอะไรคือ personal รู้แล้วนะว่า professional และ personal นั้นของเพื่อนและของเราไม่เท่ากันข้อ3ชวนคุณกันอีกพื้นที่นึงเพิ่มขึ้นมาค่ะนั่นก็คือพื้นที่ของตัวคุณเองรักษาสมดุล3พื้นที่นะมี personal professional มีก็คือตัวฉันเองนะคะ me มีให้เวลากับตัวเราแค่คนเดียวเพิ่มเข้าไปด้วยเวลาให้กับตัวเราเองคนเดียวเนี่ยอย่างออกไปวิ่งเนี่ยเนี่ยเวลาของตัวเราเองคนเดียวเนาะทาเล็บนี่ก็ใช่ทาเล็บนี่ก็อยู่คนเดียวใช่ไหมคะอาจจะมึนนิดนึงแต่มีสมาธิจังมึนกับกลิ่นสียาทาเล็บใช่ไหมpersonal เวลาให้กับคนรอบข้างใช่ไหมคะแล้วก็ professional เวลาของการงานการเรียนอย่างเงี้ยนะคะรักษาสมดุลของ3พื้นที่นี้ไว้อย่าลืมกันพื้นที่ให้กับตัวคุณเองคนเดียวด้วยบ้างเหมือนกันเนาะอยากอยู่คนเดียวมั่งนิ่งๆมั่งอะไรเงี้ยนะคะข้อ4ค่ะข้อ4จะเป็นเหมือนเป็นภาคของการ execution ภาคของการลงมือทำของ3ข้อข้างบนนะคะปฏิทินช่วยคุณได้โดยเฉพาะนะโดยเฉพาะปฏิทินตั้งโต๊ะปฏิทินที่เป็นกระดาษเนี่ยค่ะจะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะปฏิทินอะไรที่คุณได้ลงมือเขียนมันออกมานะทุกวันนี้โจ้จะใช้ปฏิทินตั้งโต๊ะคู่กับคาล endar ที่อยู่ใน iOS นะคะตัวนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะที่เราจะได้ใช้แล้วก็ทำให้สิ่งต่างๆที่อยู่ในหัวนะดึงออกมาแล้วก็ทำให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากเลยนะที่โจ้มักจะชวนคุณหลายๆคนเลยนะที่เวลามาคุยมาปรึกษากันแล้วบอกว่าโอ้มันตีกันของในหัวมันตีกันหมดเลยนะคะโจ้หนึ่งคุยกับโจ้สองโจ้สามเถียงขึ้นมาโดยมีโจ้สี่เข้ามาล้มกระดานหมดเลยทุกโจ้นะคะคุณจะต้องออกมาเป็นกระดาษเป็นโพสต์อิทเป็นอะไรก็ได้เนาะตอนนี้คุณลองเขียนลงไปสิคะในปฏิทินแล้วเมื่อสักครู่โจ้ชวนคุณแบ่งมี personal professional แล้วใช่ไหมปากกาที่ใช้เขียนลองใช้3สีสีที่เป็นตัวคุณเองสีหนึ่ง personal สีหนึ่ง professional อีกสีหนึ่งนะคะอย่างตัวโจ้เองเนี่ยของตัวเองเนี่ยเป็นสีชมพูวันอังคารสีชมพูชอบสีชมพู personal นะคะใช้สีเขียวกับคนรอบข้างใช่ไหม professional ใช้สีน้ำเงินต้องการความน่าเชื่อถือใช่ไหมแล้วลองมองไปสิคะช่วงนี้สีอะไรเยอะสีอะไรน้อยคุณพึงพอใจคุณชอบไหมที่ตอนนี้ทั้งเดือนเนี่ยมันเป็นสีแบบนั้นคุณชอบไหมมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดนะไม่ใช่ว่าทั้งเดือนเนี่ยมี30วัน30 activity แล้ว30 activity เนี้ยมันจะต้องถูกแบ่งเป็นตัวชั้น10 personal 10 professional 10ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะ
จำได้ไหมที่โจ้บอกคุณว่ามันไม่ได้วัดด้วยตัวเลขนะมันวัดด้วยคุณภาพนะคะแค่สำรวจแค่เอาไว้สำรวจนะว่าเออคุณมีเรื่องที่จะต้องบาลานซ์ตามนี้แล้วคุณชอบใจไหมที่ตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะคะเอาไว้ให้คุณได้รีวิวได้ดูภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5นะคะคุณไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวคุณไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวนะลองแบ่งหน้าที่ต่างๆให้คนรอบข้างบ้างนะคะอย่าเกรงใจถ้าต้องการความช่วยเหลือช่วงเวลาไหนคุณต้องการสมาธิช่วงเวลาไหนคุณต้องบำรุงตัวเองบ้างเนาะหลายครั้งที่คุณไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณอยากให้เป็นก็เพราะคุณปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆมาควบคุณทั้งหมดหรือบางครั้งคุณแบกเหตุการณ์นั้นไว้ทั้งหมดคนเดียวการยอมให้คนอื่นดูแลบ้างนะคะสำคัญไม่แพ้กับคุณการที่คุณพยายามดูแลทุกคนตลอดเวลาเพราะว่าการแบ่งพื้นที่ให้คนอื่นได้ดูแลคุณบ้างเนี่ยมันก็คือการบอกเขานะว่าคุณไว้ใจเขาคุณไว้ใจเขานะคะคุณได้ถึงได้ขอความช่วยเหลือคุณถึงได้แบ่งพื้นที่ของตัวคุณเองให้กับเขามาดูแลทำให้เขาได้รับรู้ว่าชีวิตของคุณก็จำเป็นต้องมีเขาด้วยเหมือนกันเป็นการบอกรักโดยที่ไม่ต้องพูดคำว่ารักเป็นการบอกว่าเขาสำคัญโดยที่คุณไม่ต้องพูดคำนั้นออกไปได้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็คือข้อที่5นะคะต่อมาข้อที่6ค่ะลองเอาทักษะของแต่ละโหมดมาเสริมกันเป็นยังไงคุณบอกว่าคุณเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ใช่ไหมคะคุณจัดการเรื่องของตารางต่างๆได้ดีมากเลยนะที่ออฟฟิศเนี่ยคุณจัดการให้คน20คนได้สบายมากอยู่หมัดคุณอาสาเลยค่ะเที่ยวครั้งนี้เดี๋ยวจะเป็นคนจัดตารางเที่ยวให้ต้องเริ่มด้วยอะไรเนี่ยพอเที่ยงนะกินข้าวแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัย อยากจะรู้ว่าพักผ่อนตามอัธยาศัยนี่มันอะไรพักผ่อนตามอัธยาศัยครึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราขึ้นรถเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชร อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปคุณจัดพอดแคสต์ทุกวันคุณอาสาเป็นคนเล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอนคุณปลูกต้นไม้ที่บ้านงามมากเลยนะคุณเอาทักษะนี้นะกลับมาใช้ที่ออฟฟิศคุณรู้เลยนะว่าต้นไม้ไหนเนี่ยต้องการน้ำขนาดไหนต้องการน้ำถี่ขนาดไหนต้องการแดดขนาดไหนเอากลับมาใช้ที่ออฟฟิศคุณรู้ไหมว่าเพื่อนคนไหนพี่คนไหนต้องรดน้ำอะไรไม่ใช่เอาน้ำไปสาดเขานะเพื่อนคนไหนพี่คนไหนชอบกาแฟอะไรชอบกินอะไรในตอนไหนมันจะทำให้เขา refreshment ขึ้นมายังไงได้บ้างเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นการเอาทักษะของแต่ละโหมดมาเสริมกันนะคะสุดท้ายค่ะข้อ7ฟังข้อ7แล้วคุณอาจจะตบเข่าชาดนี่ตกลงฉันนั่งฟังอะไรกันมาข้อ7อยากชวนคุณอยากบอกคุณอย่างนี้นะมันไม่ต้องสมดุลตลอดเวลาก็ได้การหาจุดสวีทสปอตนะการหาจุดสมดุลที่ดีที่สุดของการใช้ชีวิตหลายบทบาทอย่างเท่ากันเป๊ะๆ เนี่ยมันยังเป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนเสมอนะไม่ว่าจะมีประสบการณ์การทำงานมากี่ปีจะโตมาแล้วขนาดไหนหลายๆครั้งมันก็อาจจะต้องมีจังหวะพลาดกันบ้างเนาะโจ้เนี่ยเวลามีคนชวนคุยเรื่องแบบ work life balance นะคะหรือว่า work life หลายๆอย่างคือจะต้องแบบเป๊ะขนาดนั้นเนี่ยโจ้มักจะพูดคำหนึ่งว่าโจ้เองโจ้เชื่อว่ามันไม่ได้สมดุลขนาดนั้นบางทีอาจจะใช้คำดูเหมือนหัวชนฝาไปนิดนึงว่าโจ้ไม่เชื่อว่ามันบาลานซ์กันได้บาลานซ์ในที่นี้หมายความว่าบาลานซ์แบบเป๊ะนะแบ่งกันแบบ 100% มี3บทบาททุกบทบาทได้ไปเลย 33.33% มันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแต่โจ้เชื่อคำว่าฮาร์โมนีโจ้เชื่อว่าแต่ละช่วงเวลามันมีท่วงทำนองที่ต่างกันแต่ละช่วงเวลามันอาจจะต้องการความสำคัญความสำคัญของแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เท่ากันนะคะการรักษาสมดุลเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแต่ถ้าคุณพลาดไม่ได้สมดุลบ้างหรือบางครั้งคุณก็ไม่ได้พลาดหรอกคุณตั้งใจให้มันไม่สมดุลบ้างเนี่ยไม่เป็นไรมันก็คือชีวิตของเราเนาะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะอย่างที่บอกนะชีวิตเป็นของเรานะมีหลักนึงที่โจ้ใช้ประจำแล้วก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะก็คือเราทำอะไรก็ได้นะที่ตัวเรามีความสุขคนอื่นๆไม่เดือดร้อนและถ้าเป็นไปได้นะอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับคนรอบข้างและสังคมด้วยถ้าได้3องค์ประกอบนี้นะถือว่าเป็นจุดสมดุลของชีวิตทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขคนอื่นๆไม่เดือดร้อนและถ้าเป็นประโยชน์ให้กับคนรอบข้างและสังคมได้ด้วยคือเพอร์เฟกต์แค่นี้เลย
3องค์ประกอบที่จะเป็นจุดสมดุลของชีวิตนะคะที่จะทำให้คุณมีชีวิตแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครแต่เป็นชีวิตที่คุณพอใจนั่นเองนะคะมาถึงตรงนี้นะคะถ้าชอบใจเนื้อหานะอย่าลืมกดติดตามนะคะทุกช่องทางของพอดแคสต์ที่คุณใช้ฟังอยู่ตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็น SoundCloud Spotify Apple Podcast Android Podcast นะคะหรือถ้าดูจากถ้าฟังจากYouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe กันไว้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ตัวโจเองที่หาเนื้อหามาเสิร์ฟให้คุณถึงที่เลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณแล้วก็คนรอบข้างด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการจัดการมาอดใจรอฟังนะว่าเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะจนกว่าจะถึงตอนหน้านะวันนี้ลาไปก่อนโจ้ชวีวันคงโชคสมัยนะคะ Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk โจ้สนใจเรื่องของการจัดการนะคะแวะมาฟังกันได้ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ